สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ฟังสู่รายการกอล์ฟทริคครับกวนาฬิกา14นาทีผมป่าแป๊ยยุทธพงศ์วิชิิตมาพร้อมกับโปรเจ็บครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แป๊สวัสดีทุกฟังครับรับหายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ใช่ใภารกิจครอบครัวภารกิจครอบครัวเล e อ it บีถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าช่ามันเถอะช่างมันเถอะใช่ใช อะไรจะเกิดก็เกิดนะนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดจะน้ําท่วมน้ําขังน้ําเยอะก๊อบเล่นแล้วแหมพัดพาออกดับเบิลโบกี้แล้วก็วับไปแสดงว่าเพิ่งเพิ่งเจอมาเมื่อไหร่เนี่ยเพืเพลงนี้เนี่ยเจอเลยการดังกล่าวคือช่วงบรรยากาศมันคือนอกจากฝนฟ้าแล้วนะครับทํใไมนักกอบนี่เอือมละอาแล้วเนี่ยคนเสียชีวิตในวงการบันเทิงมันเยอะโดยช่วงนี้ใช่ใมาวันเดียวสามคนสี่คนนี่ เราอยากจะหาเพลงสักเพลงก็คิดถึงบิทเทิลช่ไัมเถอะนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ก็เสียใจกับทุกครอบครัวนะท่านนี้คุณหงศุนย์ก้านะไม่รู้เพราะว่าหงยิงห้าลูกก่อนนะเลอเขียนกอนมาดีมากฮะพรสักส่องแสงสิ้นแล้วเสียงเจ้าคิลิบูลสิ้นศูนย์บรูซเกสตันอัมลาอาดูนดับศูนย์จิวอิซี ชื่นอะไรอืมอิซนเอออะไร oh, โหนี่คงสี่สุภาพด้วยนะครับและดีนะบางทีเราก็ต้องมีคำที่ว่ามันทำให้เรารู้สึกสบายใจอ่ะปรงเสถอะแม่จำเนียงนะฮะ ยินดีกับสิ่งที่ได้มายอมรับกับสิ่งที่เสียไปอะไรประมาณนี้ต้องท่องไว้โดยเฉพาะหนักกอล์ฟนะต้องท่องระอยู่ให้ดีนะยินดีกับสิ่งที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นโบกี้หรือดับเบิลก็ตามแสดงว่าเพิ่งไปเล่นมาป่ะครับหลังจากวันนี้โอ้โหลากยาวได้พามาหลุม่มล่าสุดนี้ท่ามกลางนะฮะเฉดเลือกเกินนะฮะแฟร์เวของปัญญารามใช่ทั้งสนามเลยนะ <c oughs> นี่เขาจะมีการแข่งขันนะในวันพรุ่งนี้ละสิบเก้านะครับเป็นการขันขันของอเมเจอร์ไง ก็ค,คุณรังสิตรักสตานวนเขาจะจัดนะฮะ19-22ตุลาก็อฟสมัครเล่นสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์โอเพนชิงถ้วยพระราชการรักการที่เจ็ดนะฮะใครเป็นสมาชิกก็ไม่ต้องไปนะฮะ19-22นะครับสนามเขาไม่ว่างสนามเขาไม่ว่างแล้วก็วันนี้นะฮะ ท่านนยกสมาคมกีฬากรอฟคุณลังสริดก็จะนั่งหัวโต๊ะถแถลงนะฮะกอฟไทยแลนด์โอเพน่นชิงถ้วยพระราชทานที่ว่างเว้นมานะครับเวลา11บนาฬิกานะที่สนามริเวอร์เดลนะครับ เขาจะมีการแถลงจัดการแข่งขันระหว่างวันที่28ถึง31ตุลาและการนี้ถือเป็นการเก่าแก่เป็นรายการํำนานของประเทศไทยวยพระราชทานด้วยคือถ้วราชคือเป็นของออทนนกอล์ฟทัวร์แต่ว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยมีรายการสิงห์พัทยาโอเพ่นก่อนอแล้วก็สัปดาห์ถัดไปเนี่ยถึงเป็นถึงเป็นทารอเพ่นใช่นะครับชื่อเขาใช้ว่านะครับการแข่งขันนะ อไทยแลนด์โอเพนกอล์ฟไทยแลนด์โอเพนชิงถ้วยพระราชทานกำหนด28-31ตุลาคมที่ลิเวอร์เดลนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวเอาระนะฮะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีผลการแข่งขันที่น่าสนใจหลากหลายครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่นะฮะใครว่าผมแก่ใครว่าผมสูงวัยทงชัยใจดีถามมาครับนี่ไปแข่งขันรายการ SAS Championship นะฮะที่プレสตั o บูดครันที่ขับนะครับ Carolina America ริกเป็นยังไงคือจะบอกว่าใครว่าผมแก่ <laughs> ็คงสงวัยคือถ้าในทัวร์นี้เขาคงไม่พูดกันเพราะว่ารุ่นเดียวกันหมดร <laughs> ุ่นเดียวห้าสิ <laughs> <50 S 1> <laughs> อัพทั้งนั้น <c love> นะครับ <laughs> แต่ก็เป็น50ิบอัพที่ยังเรียกว่ายอดเยี่ยมอยู่ <Ừ. S 2> นะครับเป็นของ P.J. ทั u r Champions นะหรือว่าเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Champions Tour นะเมื่อก่อน,นเรีเยกว่าซีเนียทัวร์แต่ว่าเขาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนคาให้ดูให้ดูสูงวัยน้อยลงหน่อยนะ <c oughs> เปลี่ยนมาสักพักแล้วนะก็เป็นทัวร์ของแข่งขันในสหรัฐอเมริกานะครับเป็นนักกอล์ฟดุนห้าสิบขึ้นนะ <c oughs> เป็นทัวร์นี้เนี่ยผมว่าผมว่า,วายากตั้งแต่คอร์ดิฟายเข้าเป็นเมมเบอร์แล้วนะ <c oughs> ซึ่งธงชัยก็ทําได้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นรายการที่อย่างที่พี่แป๊ดเรียนนะครับที่นอตแคลิฟอร์เนียนะครับ S A S championship ก็เล่นที่ สนามที่ชื่อว่าเ s ร o n น o o วูดค n น r y คลับสนามพาเจ็ดสนะครับระยะก็หลากหลายน,นะครับแล้วแต่เซตอัพสัปดาห์นี้เนี่ยธงชัยผลงานดีนะถึงระดับติดอันดับ5ร่วมส <3, S 2> ามร่วมเลยใช่ครับสามวันตีสิบนะอันดับพาหกสิบหกเจ็ดสิบเอ็ดหกสิบเก้านะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันในทัวร์นี้นะที่ธงชัยเล่นมา ฤดูก,กาลแรกแต่ก็ร่วมร่วมมาสองปีแล้วนะน่าจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดของธงชัยตั้งแต่ตั้งแต่เล่นทัวร์นี้มานะจบสองวันนี้เจ็ดอันเดอร์<ช>วันที่สามทำเพิ่มอีกนะอีกสามนะอีกสามโอ้โหงานนี้มีเงินสองล้านดอลาลาร์สหรัฐได้แย่งชิงก่อนน่าจะได้เยอะนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยธงชัยเคยทำผลงานได้ดีที่สุดในในทัวร์นี้ก็คือจบอันดับสิบเอ็ดสิบเอ็ดร่วมนะนี่ก็ถือว่าเป็นท็อป เทแล้วก็ท็อปไแว่าของการของธงชัยในในการ่าขันในทัวร์ในทัวร์นี้เลยนะครับก็เรียกว่าจริงๆเนี่ยถึงขั้นลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า10อันเดอร์พาของธงชัยเนี่ยก็คะแนนแพ้แชมป์ไปแค่แพ้ของแพ้และกอล์ฟสองคนที่ไปเพลย์ออฟกันแค่2ส,สโตรกเท่านั้นนะครับธงชัยมาสุดท้ายก็พยายามจะพยายามจะพยายามจไล่นะทำหกสานะหกสามอันเดอร์พา ธงชัยเนี่ยก็เปิดมาเนี่ยก็ไปทําเบอร์ดี้หลุม4โบกี้หลุม5เบอร์ดี้หลุม7แล้วก็มาเบอร์ดี้หลุม12แล้วก็หลุมเบอร์ดี้หลุม18นะครับ mm hmm. ก็3วัน10อันเดอร์พาร์รายการนี้ก็เป็นการรายการปรกติไม่ใช่เมเจอร์ของของแชมเปี้ยนส์ทัวร์เนี่ยเขาจะแข่งกันกันสวัน <S 2> <S 2> ไม่มีตัดตัว mm hmm. นะฮะแชมป์ต้องเพลย์ออฟนะครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นรีเจนเซนคะแนนเท่ากับมิเกลแองเคลคิมเนส นะครับที่12อันเดับผ่านะครับเจนเซนทำมาห้าอันดับผ่านในวันสุดท้ายนะครับทิเมเนสสามอันเดอร์ก็เพลย์ออฟกันหลุมเดียวรู้เรื่องนะครับเพราะว่าลีเจนเซนฮะเบอร์ดี้ตั้งแต่เพลย์ออฟหลุมแรกนะครับก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองนะครับลีเจนเซนนี่ก็อดีตแชมป์เฮเจอร์นะอดีตแชมป์ยูเอสโอเพนแล้วก็เป็นแชมป์ยูเอสโอเพนถึงถึงสสมัยนะครับปี93กับ98นะแต่ว่าพอมาทัวร์นี้เนี่ยเขาได้แชมป์ครั้งที่2 แต่ว่าครั้งแรกตั้งแต่ปี2015เมื่อ6ปีก่อนแล้วก็ห่างหายจากการคว้าแชมป์ในทัวร์นี้มานานแล้วอันดับ3ร่วมมีจิมฟิลิกแล้วก็อเล็กซ์เชเกอร์11อันเดอร์พาแล้วก็5ร่วมนะกลุ่มของธงชัยก็มีอย่างนักกอล์ฟอย่างพอลบรอดเฮิร์สนะครับมีเป็นโปรจากอังกฤษธงชัยใจดีนะครับสกอตต์เพเวลแล้วก็นักกอล์ฟคะแนนสะสมชาวช็อป์คัพอันดับที่1ของทัวร์อย่างเบอร์ธาดลังเกอร์นี่คือกลุ่ม5ร่วมที่10อันเดอร์พา ถัดมาก็เก้าร่วมมีเควินสตัทลแลนด์นะบูดี้ออสตินแล้วก็สกอตต์ดันแล็บนะครับก็นี่คือกลุ่มเก้าวันเดอร์พาห์นะครับโอ้โหอ,โ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 อโดีตบิ๊กเนมมาอยู่ตรงนี้ใช่แล<อ>้มเนาะ ใหญ่มือดังๆแชมป์เมเจอร์ที่ฮาร์ดลังเกอร์เนี่ใช่มีเกวองเทลซิมิเนสต้องลงซีมินเนสไม่ได้สุสิก้าเลยไม่ได้แชมป์สงส่งสายแต่ผมว่าแล้วก็ไม่น่าหนาไม่น่าพลาดนะแกยังไวผมทรงเดิมไหมทรงเดิมทรงเดิมไม่เนนานมากเลยยาวๆเป็นนักกอล์ฟที่มีเสน่ห์คนหนึ่งนะเนแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ได้รองแชมป์นะฮะยินดีกับโปรธงชัยใจดีด้วยนะครับนี่อันดับดีมากเลยนะ อธงชัยจริงๆถ้ารายการไหนได้เล่นเนี่ยก็มักจะเล่นได้ดีจบในท็อป20ท็อป30อยู่สม่ำเสมอนะ,ออะแต่ว่าไอปีที่แล้วเนี่ยที่ปีที่ธงชัยเลือกที่จะไม,ไม่เดินทางไปเนี่ยเขาก็แข่งขันกันนะคะแนนสะสมก็าจะเสียเปรียบคนอ,อื่นเพราะรายการที่เล่นน้อยกว่าก็ธงชัยโดยรวมเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงว่า มแต่เงินรางวัลของรายการนี้มันยังไม่ขึ้นนะแต่ก็สองล้านเหรียญสองล้านเหรียญเลยรัรก็ประมาณหกสิบสี่ล้านไทยใช่ครับแต่เงินมันไม่ขึ้นีงยังต้องใช้ได้ยังสั่ทุ่ใช่ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าไม่ต่ำกว่าล้านหรอกครับน่าจะประมาณนั้นนะเราก็จบหรือว่าเป็นผลงานดีสุดของต้องใช้ตั้งแต่เล่นทัวร์นีกว่าเรายังไม่แก่อย่าว่าเราแก่นะครับต้งใชจะดีต่อมากลับมาที่เมืองไทยนะครับไทยแลนด์พีเจเทัวร์รายการที่เขาแข่งกันที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน สนามเก่าแก่มากใครที่เป็นนักกอล์ฟแล้วไม่เคยผ่านสนามนี้คุณบอก่็คุณเป็นนักกอล์ฟไม่ได้เลยนะต้องสักครั้งในชีวิตแชมป์เป็นกัสิทิ์เล็บครุฑโปรวัย29ปีจากปราจีนบุรีนะฮะเขาได้เงินไป2,40แสนบาทนะครับนะรวม3วันอนเก้อันเดอร์พานนะฮะเฉือนจะนัด สกุลพลภัยสารไปสองแต้มนะครับเจนัดก็เจ็ดอันเดอร์นี่ได้เงินไป1นึ่งแส่พันส่วน6อันเดอร์มีสองคนครับเข้าที่สามร่วมชนทิศชื่นบุญงามกับรัชพลจันทวาราได้เงินไปคนละ7 6นะ็ดหนหกพันประมาณนี้เศรษฐีประคองเวทสามอันเดอร์ได้ไป 37, นะสามหมื่นเจ็เศรษฐีปีนี้ก็เล่นดีนะอันดับที่อยู่ในต้นๆ้นของ การแข่งขันทุกรายการตลอดผมผมได้ยอดเงินของธงชัยแล้วครับพี่แปะเป็นไงฮะอันดับห้ารอบของธงชัยเนี่ยรับไปสองล้านเจ็ดนะสองล้านเจ็ดแสนบาทนะก็คิดเป็นเงินดอลลาร์ก็คือประมาณแปดหมื่นสองพัน US ดอลลาร์คิดเงินไทยให้ดรน้องฝนให้ชัดๆนี่ครับรออยู่รอบบริยากฟังแปะเท่าไหร่สองล้านเจ็ดเดี๋ยวพี่ธงชัยบอกผิดอีก สองล้านเจ็ดก็ทําให้เงินรางวัลผลงานตรงนี้ทําให้เงินรางวัลรวมชาวชอปครับเนี่ยขยับจาก82สิบสองมาอยู่เจ็ดสิบสองนะครับก็เรียกว่ายังต้องรุ้นนะซึ่งอันดับมีโอกาสได้เล่นเพลย์ออฟนะเพราะว่ารายการนี้ก็มีเพลย์ออฟในสัปดาห์หน้านะครับ ไปดูนะฮะยูโรเปียนทัวร์กันหน่อยไหมโอ้อธิวิจเจนวัฒนานนทออกทะเลพร้อมเรือตังเก้นน้ำมันเต็มถังเลยฮะควงคู่กับจอ์นรามตกรอบโอ้โหนะฮะแข่งรายการอันดาลูเซียนมาสเตอร์ที่ประเทศสเปนนะฮะอธิวิจเจนวัฒนานนท์สองวันสิบสองโอเวอร์ครับสนามยากครับเขาตัดตั้งห้าโอเวอร์นะตัดตัวนะตัแต่โรลล์ไปโหลเลยสิบสองโอเวอร์พาไม่ผ่านครับเจ็ดสิบเจ็ด เจ็ดสิบเจ็ดวันละหกโอเวอร์นะครับจอราามือหนึ่งของโลกยังตกรอบนะสองวันสิบโอเวอร์นี่ขนาดสเปนบ้านแกนะขนาดสเปนบ้านแกแล้วก็แล้วก็เป็นมือหนึ่งของโลกด้วยนะเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบสี่นะโอ้โหหนักกว่าเอาเสร็จเหมือนกันนะฮะคือคงเซตอัพยากจริงๆนะฮะในในสัปดาห์นี้นะครับก็อย่างที่พี่แ๊บเรียนนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยตัดตัวที่สกอร์ห้าอวร์พาสองวันนะฮะเล่นไปเล่นมามีนักกอล์ฟอยู่แค่ สิบเดี๋ยวอ่อไม่ถึงสิสิบสิบสี่คนที่มีสกอร์อันเดอร์สนามได้ <14 S 2> นะแชมสี <Under> ่คน,นอ,อันเดอ,อร์สี่คนนะจากร้อยคนนี้ไป่แข่งรจริงนะแล้วก็แชมป์เนี่ยสกอร์หกอันเดอร์พาร์นะแมทธิวฟิสแพทริกนะวันสุดท้ายเนี่ยทำเพิ่มสองอันเดอร์พาร์คือแกทำมานะพี่แปะแกสามบอลแกทำสี่อันเดอร์พาร์ก็สกอร์นำวันสุดท้ายก็เลยพยายามเล่นประคองตัวไม่พลาดเลย แล้วแกก็ทําอย่างนั้นจริง1สิบห้าหลุมแรกนี่แกทำสิบห้าพาพี่แปะ๊ะคือพราสนามเล่นยากเนี่ยพอคนนําไม่พลาดเนี่ยคนไล่มันไล่ยากเพราะว<ช>่ากาะกจะทําแต้มทำเบอดี้ในสนามที่เขาทําเ,เ,เล่นย,ยากๆมันมันก็ทํายากแล้วแกก็เล่นตามแผนแกก็เล่นเขาเรียกแกแกบอกว่าวันนี้ต้องเล่นกอล์ฟแบบอดทนน้าพาไล่พาไปก่อนพระเอกแล้วใช่เขาพาเป็นคะแนนที่ดี พอสิบห้าหลุมสิบห้าพาโอกาสที่คนหนึ่งจะไล่าย,ย่ากก็เลยเล่น,ลน,ลนสบายใจขึ้นมาเบอร์ดี้สิบหกสิบเจ็ดแล้วก่อนที่จะจบด้วยพาที่หลุมสิบแปดสี่วันหกอันเดอร์พานะครับคว้าแชมป์รายการอนาลูเซียมาสเตอร์นะหรือว่าชื่อเต็มๆนะก็คือเอสเจอร่าเดมเอเนอนาลูเซียมาสเตอร์ซึ่งเป็นรายการยูโรเปียนทัวร์ไปครองได้สำเร็จนะครับหกอันเดอร์นี่ <under. S 1> ยากนะที่เราจะได้ยิน ค่หกได้แชมป์เนี่ยหกอันเดิบแล้วแล้วหกอันเดิบพาได้แชมป์เนี่ยคือทิ้งอันดับสองสามแต้มนะสามแตมเ้เลยอันดับสองเนี่ยสามอันเดร์พาเท่านั้นนะเซบาสเซียนโซเบอร์โซเดเบอร์จากสวีเดนแล้วก็มินบูรีจากม,มีเพื่อน,อนจอร์ลามแจ้งมาฮะว่าแยบอกลามบอกสนามไม่ยากหรอกแต่สภาพาอากาศไม่ดีก็คือโดยโดยก็เล่นยากอ่ะก็สองคนนี้ก็จบอันดับสองร่วมไปอันดับสี่ร่วมนี่เยอะมากนะครับ ก็โอ้โหคือเกือบสิบคนเนี่ยที่สองก็ได้พาในกลุ่มนี้ก็มีนักกอล์ฟที่มีชื่ออย่างโรเบิร์ตร็อกนะครับอเล็กซานเดอร์บิยอเนี่ยเดวิดลิฟสกี้แชมป์เก่าอย่างจอห์นแคทลินนะนักกอล์ฟที่เคยเล่นอยู่ในเอเชียนทัวร์เป็นโปรอเมริกันที่คุ้นเคยกับบ้านเรานะครับจอห์นแคทลินเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับแคทลินเนี่ยปีที่แล้วยชนะด้วยสกอร์2โอเวอร์ over, นะปีที่แล้ว2โอเวอร์ over, พาแชมป์นะครับ ปีนี้แชมป์6อันดร์พาแต่แคทลีนปีนี้ก็จบ1อันดร์พาจบในดับที่11ร่วมนะครับมือดังๆคนอื่นๆน,นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วนะฮะก็มีอย่างกาวินกรีนี่เป็นนักกอล์ฟมาเลเซียอดีตมนา1เชียนทัวร์คะแนนจบ1อู o ้พาดับ20ร่วมนะครับแล้วก็มีนักกอล์ฟอย่างลาฟาเอลคาบาลาเบโยนะครับ แชมป์รายการโอเพ่นวัย่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็ผลงานใช้ได้นะครับเบลโยจบ2โอเร์พานัดับ25ร่วมนะครับก็มีนักกอล์ฟดังๆนะนอกเหนือจากแจสแล้วก็จอร์ราที่ตกรอบเนี่ยก็มีมือนึงดังก็ตกรอบหลายคนนะครับมีอย่างโทมัสปีเตอร์สหโอเวอร์พาโทมัสบิยอนหกโอเวอร์นะ มีเอ่อกลุ่มนี้ก็มีลีฮาวตงนะครับอดีตม,ม,มือมือมือดีจากจีนเจ็ดโอเวอร์พาตกรอบหัชชุนนี่ก็มือดีจากจีนแปดโอเวอร์นะฮะรอสฟิชเชอร์เก้าโอเวอร์นะครับนี่มือดังทั้งน,นั้นนะฮะไม่รอดเอาตัวไม่รอดนะครับสัปดาห์นี้นะครับที่ท รายที่สามวันเดนลามานะครับรายการแอนาลูเชียมาสเตอร์มีรายการอะไรอีกก็อยู่เปนทัวรแล้วใช่ไหมครับ,รบมีเออพีเจทัวร์แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนพีเจทัวร์แแล้วนะครับรายการของไท a แลนด์พีเจแล้วผมมีของ p ีเจทัวร์นะเพิ่งจบไปเมื่อเช้านะครับก็ลอรี m ม็กไกวร์นะครับวันสุดท้ายทำหกอันเดอร์พา แซงวิกกี้ฟาวเลอร์ขึ้นมาคว้าแชมป์สกอร์25เด้อนานจะได้เห็นนะรายการ CJ เจคัพนะครับโรนี่มือร้อยนี่นานแล้วนะไม่ได้แชมป์ลอรี่เมือกระรอยก็ใช่ก็ปีนี้แกก็ขึ้นขึ้นลงลงแล้วได้ยินชื่อลิกกี้ฟาวเลอร์นะลิกกี้ฟาวเลอร์ผมไม่ได้ยินชื่อแกมานานมากเล็กกี้ฟาวเลอร์นี่ยิ่งนานใหญ่เลยน่าจะ2ปีแล้วสัปดาห์นี้สามานะฮะสามวันนำนำอยู่ด้วยสกอร์2เสื้ออเนพานำแม็กเอร์อยอยู่สองสโตรกแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยขยับไม่ออกโดยเชาะอย่างยิ่ง ไปพลาดออกดับเบิลโบกี้ที่หลุมพาห้าหลุมหกเสียหายนะครับตอนนั้นเนี่ยทั้งที่ออกสตาร์ทดีนะเบอร์ดี้หลุมหนึ่งเบอร์ดี้หลุมสี่หลุมหกพาห้าไปออกดับเบิลจากที่นำอยู่ก็เลยกลายเป็นตามแล้วก็ไล่ไม่ทันนะครับก็แม็กอรอยคว้าแชมป์ด้วยคะแนน25่สิบห้าเดือพาอันดับ2เนี่ยโคลินมูนิกาว่าวันสุดท้ายเสียดายตามเยอะไปหน่อยวันสุดท้ายทำส<อ>ิบอันเดอร์นะวันเดียวหกสิบสองฮนะนะ มาจบยี่สิบสี่เนปาไปรอในคับเฮาส์ก่อนครับนะคือเพราะว่าเล่นเล่นก่อนโค้สุดท้ายนานเลยอ่ะเพราะว่าคะแนนแกตามเยอะไงแกกกตีหกสิบสองนะก็ทําดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะสิบเนเดอร์พาวันเดียวนะไปรอในคับเฮาส์สั่งนานที่ยี่สิบสี่เนปาแต่ในที่สุดเนี่ยก็แชมป์เข้าไปถึงยี่สิบห้าเนระนะลอวี่ก็กลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับมูริกาว่าเป็นรองแชมป์ยี่สิบสี่นปาอันดับ3าร่วมมีริกกี้เฟลเลอร์แล้วก็คิทมิชเชลนี่คือยี่สิสองนปานะครับ แซมเบิร์นสแกรบเทเร์กอร์ชกอร์ชก็่สิบอันเดอร์พาวส์ท้ายเหมือนกันยี่สิบอดัมสกอตอารอนไวส์นี่คือกลุ่มยี่สิบอันเดอร์พาว์อันดับห้าร่วมนะฮะแชมป์สัปดาห์ที่แล้วของพีเจทัวร์นะฮะอย่างทางด้านอิมซังเจเนี่ยอิมซังเจเนี่ยได้แชมป์ที่รายการชายน์เออร์ชิลด์สโอเพ่นเนี่ยสัปดาห์นี้ก็ยังเล่นดีนะอิมนี่เป็นมืองเกาหลีนะครับสัปดาห์นี้จบอันดับเก้าร่วมยี่สิบอันเดอร์นะฮะ สัปดาห์นี้ไม่มีตัดตัวนะครับเจทัวร์สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นรายการใหญ่เงินรางวัลสูงเนี่ยนักกอล์ฟมาแข่งข,ขันทั้งหมด78คนนะเล่นเวนลิมิตฟิลไม่มีตัดตัวนะครับ mm hmm. มือ,ม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 อต้องต้องแรงดีเท่านั้นนะครับที่มีโอกาสจะมาได้เล่นแล้วก็แม็กเอร d อย mm. ก็คว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีโควิดนะพี่แป๊ะยังไงช่วงเดือนตุลาเนี่ยอื mm. พีเจทัวร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเอเชียนสวิงมันจะมีสามรายการที่มาเล่นในเอเชียเริ่มที่พีเจคับเนี่ยควรจะต้องเล่นที่เกาหลีครับที่คือบอกได้เลยว่าตอนนี้นะมันเปลี่ยนทิศแล้วนะพอหลังจากการโควิดมันคลี่คลายเนี่ยจะมากันหมดเลยทั้ง LVA ของผู้หญิงที่ปูซานแล้วก็นะพีเจทัวร์เนี่ยจะมาที่ญี่ปุ่นฮะสัปดาห์นี้นะ ต่ที่ถึงยีตุลานะครับแล้วก็ไอชิ้นทัวร์ในบ้านเราภูเก็ตก็จะเริ่มต้นพฤศจิกาใช่นะฮะมาไล่เรียงกันดูโปรแกรมหลังหลังหลังโฆษณาดีกว่าได้ครับจะได้รู้ว่าเออบรรยากาศของเอเชียมันจะคึกคักกับกีฬากลอฟแล้วล่ะครับพักกันสักครู่เดียวครับกานาริกาสามบสี่นาทีท่านฟังอยู่กับรายการกลอฟทริคครับ โปรแชปแลยผมป่าแปะดำเนินรายการเราประจําการจันและอังคารนะครับยังมีรายการอื่นๆลงเหลือไหมครับในการแก้ผลกันแข่งให้ทราบครับจัดไปเออเป็นรายการของฝั่งผู้หญิงเลดี้ยูโรเปียนทัวร์เรดี้ยูโรเปียนทัวร์ซึ่งน้องจีนไม่ได้ไปเล่นด้วยน้องโปรจีนน้องจีนเล่นทัวร์นี้แต่ว่าสำหรับนี้ยังไม่ได้กลับมาแข่งอารามโก้ทีมซีวีนะครับเป็นรายการ การแข่งขันที่อเมริกานะแต่ว่าไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวดองหนองยุ่งอะไรกับ LPGA เลยนะครับอารัมโก้ทีมซีรีเนี่ยปีนี้เนี่ย uh huh. เขาจะมีแข่งทั้งหมดเนี่ยออสี่สนามได้ก่อนนะสนามแรกที่น้องจีนเคยได้ลุ้นแชมป์เนี่ยเป็นที่ลอนดอนนะตั้งแต่ช่วงเดือนกร,รกฎาคมอันนั้นคืออารัมโก้ทีมซีรีที่ลอนดอนน้องจีนไปแพ้มาเรเนสครับนอตนะแล้วก็อารัมโก้ทีมซีรี สนามที่สองในเล่นที่สเปนนะครับแชมป์ประเทศเดียวคืออลร์เจนลีอันนี้คือสนาม 3, สามรายการที่สามนะครับเล่นในช่วงเดือนกลางเดือนตุลานะครับ ของประเภททีมเนี่ยเป็นทีมของขวัญใจพี่แปลแล้วก็แล้วก็คุณคุณป้อมเนี่ยมั <laughs> ้งเจสซิก้าเจสซิก้าขอด้วยใช่ครับทำไมมาเล่นรายการนี้อ่ะเออเพราะว่าเล่นที่อเมริกาด้วยนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้มีทัวร์ของ LPGA ทัวร์เล่นไงฮะฮะนะฮะเออ,เอ,อ,เอ,อถือว่ามาซ้อมใหญ่ก็ <laughs> ทีมของเธอเนี่ยป,ประกอบไปด้วยทั้งแคโรไลนแลมเพิร์ดนะครับเออลีน่าบอมควิสแล้วก็อเล็กซานดรา โอลอฟลินเป็นสมัครเล่นคือจะเป็นโปรสามคนคทีมสมัครเอ่ออเมเจอร์หนึ่งคนโอ้ครับทีมเธอเนี่ยทำสี่สิบเอ็ดอันเดอร์พานะในสามรอบนะไปคะแนนไปเท่ากับคะแนนเอ่อทีมของโซเฟียโปปอฟนะครับที่มีนักกอล์ฟอย่างเออ่เฮเลนเดวิสนะแล้วก็แม็กเดเลนาซิมเมอร์แมคเคอร์รวมถึงคอร์ดี้คลอมเบลนะเพย์ออฟกันสองหลุมปรากฏว่าคอร์ด้านั้นทำได้ดีกว่าหลุมที่สองนะครับก็ทีมของคอร์ด้าก็ชนะไป ของประเภทบุคคลเนี่ยนะเป็นชาลีฮอได้ชาลีฮอร์ชาลีฮอใช่ครับชาลีฮอก็ทำสามวันสิบสองอันเดอรพานะครับเฉือนเอาชนะทางด้านโอ้โหนี่ที่แพ้ใครฮะทีมทีมเนี่ยเจสซิก้าได้ใช่ไหมใช่ทีมนะแต่ประเภทเดียวเนะชาลีฮอได้นะแต่ว่า เนลลี่น้องสาวทิสก้าส์ให้ได้รองแชมป์นะคนเดียวนะก็ถือว่าแอบมาซ้อมใหญ่กันก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีของพี่น้องคอด้านะคนพี่ได้ได้แชมป์ทีมคนน้องได้ได้รองแชมป์นะแต่แชมป์ก็ต้องยกให้ทางด้านชาลีฮอร์ชาลีฮอไปนะครับนะฮะก็นี่ก็เป็นของเออเลดี้ยูโรเปียนทัวร์นะเลดี้ยูโรเปียนทัวร์ทีมซีรีส์แายสนามสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแข่งขันที่ ซาอุดิอาระเบียในช่วง1 0บถึงสิพฤศจิกายนนะครับอารัมโก้ทีมซีวีเจด้าที่ซาอุดิอาระเบียเงินรางวัลรวม1ล้านเหรียญครับแล้วรายการมันนี่เป็นรายการของของเดนนี้ยูโรเปียนทัวร์ด้วยหรือเปล่าอะนฮที่ตอนนี้อัธยาธิติคุลเดินทางไปแล้วนะดูใบป่ะที่ดูใบใช่าลัลอาราเบเนเรตดูใบคลาสสิกใช่ดูไล่มูนไลท์คลาสสิกดูใบคลาสสิก เขาใช้คําว่ามูลไลท์ด้วยเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะเป็นรายการแข่งขันที่โชว์ศักยภาพของกีฬากอล์ฟในในในดูไบเล่นนายนกอล์ฟนะพี่แป๊ะเล่นนายนกอล์ฟเหรอนอนเย็นนะคือเล่นตอนไหนช่วงเย็นอ่ะแล้วจะเห็นตัวอย่างจะไม่ร้อนมากจะจะจบช่วงงคืนโอ้เล่นแตงแต่เย็นเย็นจบเที่ยงคืนผมไม่แน่ใจว่าจบกี่โมงนะแต่ว่าจะได้เห็นมีการเปิดฟงเปิดไฟอะไรกันต้องมีห้าชั่วโมงอย่างน้อยนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าตุลา ใช่ครับแล้วเขาเชิญโมริยากับเอริยาจุธานุการโอ้ทีมแล้วเชิญปาจลีอนันต์ฤกการด้วยครับใช่ใช่นี่สามคนนี้ถ้าได้เชิญมาคือได้ค่าตั๋วเครื่องบินนะเพราะว่าเธอต้องไปปูซานต่อกันไงก็เลยมาดูใบก่อนใช่ใช่ก็รอดูนะฮะ2ี่สดถึาตุลานะครับแข่งกันที่นครดูไบสหรัฐอับเมริรตนะ โปรจีนอัธยาทิติกุลนะฮะรวมทั้งโมริยาอริยาจุตานุการและปาจริอันันนุการจะเล่นนะครับบินมาจากเอาเมริกาเลยและก่อนหน้าที่จะนะฮะยี่สิบเจ็ดถึงยีิบเก้าตุลานะครับนี่ฮะแอลพีเจทัวร์อ่าว่าแล้วแอลพีเจทัวกอลอาชีพนะฮะเ,เขาจะมาแข่งที่เมืองปูซานครับยีบเอ็ดถึงยีตุลาครับ มีเงินรางวัล2ล้านเหรียญในรายการเบียมเ d ิ c ล a ยู i o ดี้แชมเปี้ยนชิะฮะสนามใช้ L อร a บูจีเออินเตอร์เนชนปูซานครับ2 1ตุลาสแสดงว่านี่สพี่น้องนี่นะจทานุการก็คงมาปูซานก่อนแล้วค่อยไปดูใบใช่ครับพี่แปะประมาณนี้ลายชื่อของนักกอล์ฟไทยในสัปดาห์นี้ในรายการเบียมเดิบลยูไรดี้แชมเปที่ <Busan S 2> ปูซานเนี่ยมีเอริยามมริยาจุธนการ มีปาจารีอนา,านรการนะมีจัสมินสวนปุระอวิชนีมีชัยแล้วก็อ่านี่เท่าที่มีเนี่ยนั<อ>กกอลไทยมีเท่านี้อยู่นะมาปูซานนะมาเริ่มบรรยากาศกอลที่เอเชียนะเท่านั้นยังไม่พอฮะตัดฉับกลับไปที่ญี่ปุ่นครับนี่ระดับนะฮะอิดิกิมัียามะโอโซโซคอลินมุลิกวาวะทอมมีฟีดบูดลิกกี้ฟาวเลอร์ นะฮะเซนเดอร์ซอฟเฟลห้าซูเปอร์สตาร์นักกอล์ฟระดับโลกตอบรับมาร่วมแข่งขัน p จทัวร์รายการไซโซแชมเปี้ยนชิพ21-24ตุลาสนามกอล์ฟแอนคอเดียกอล์ฟนาราชิโนคันที่ขับที่เมืองชิบะนี่เป็นสัปดาห์ของเอเชียเลยนะใช่ใชทั้งหญิงทั้งชายเลยนะคือในช่วงเดือนตุลาเนี่ยจริงๆมันคือ เอเชียนสวิงของทั้งชายและหญิงครับ ถ้าไม่มีโควิดเนี่ยของชายในพีเจทัวร์นะจะมีสามรายการในสามประเทศอืคสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยควรจะเป็นที่เกาหลีแต่ว่าเขาเล่นเขาาไม่เล่นเขาเลยไปเล่นที่เมริกาแทนสัปดาห์นี้เนี่ยที่กาลังจะเล่นก็คือที่ญี่ปุ่นเวาที่ไปแปะว่าอืและจะปิดที่จีนในสัปดาห์หน้าแต่ว่าที่ไอสามรายการเนี่ยจะเหลือแค่หนึ่งก็คือที่ญี่ปุ่นี่ปุดาหเดี้อ่ในขณะที่ l p g ทัวร์เนี่ยถ้าไม่มีโควิดเนี่ยเขาจะเล่นสี่รายการในสี่ประเทศ เริ่มที่จีนครับควรจะต้องเริ่มที่จีนในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละนะรายการบิวอิคเอฟบีเจซเซิงไฮ้แต่มาไม่ได้มาไม่ได้แต่สัปดาห์นี้เนี่ยรายการที่เกาหลีเนี่ยผมยังมีอยู่ผมเชื่อว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือทัวร์มันเป็นรายการแซงชั่นด้วยกับตัวตัว k คเอฟเเอคือต่อให้ผู้เล่นในเอฟิีเทัวร์ไม่ค่อยมากันอ่ะเขาก็จะมีผู้เล่นพอที่จะยังเติมเข้าไปทําให้การแข่งขันมันเดินต่อไปได้ก็เลยไม่ได้ยกเลิกนะฮะ และถ้าไม่มีโควิดเนี่ยสัปดาห์หน้าจะเป็นรายการที่ไต้หวันนะฮะไต้หวัน s w i n g ิ้งสเกิร์ตเอฟแล้วก็ปิดด้วยโตโต้เจแปนค a s ส i ิกรายการ4ประเทศแต่ตอนนี้ยกเลิกไป3แต่ว่ายังหลงเหลืออยู่1รายการก็คิดรายการที่เกาหลีในสัปดาห์น<อ>ี้นอกเหนือจากนักกอล์ฟไทยที่เราได้บอกไปแล้วนะฮะมือดังๆในสัปดาห์นี้เนี่ยคุณก็จะเห็นนักกอล์ฟอย่างลิเดียโคเห็นนักกอล์ฟอย่างโคจินยัง พาร์กอ็นบีนะลีลีมินจีดานียอลก็มากันครบออาง่ายๆนะเอ่อคิมฮิวจูคิมเซยังมารวมตัวที่ปูซานหมดแต่คุเนลี่ไม่มาไม่มาไม่ค่อยหน้าถึงแอบไปเล่นเรลี่รโรเพียนอยู่สองคนนั่นนะไม่ค่อยออกรอกประเทศว่าไม่ค่อยเดินทางเพาะมาเซียนเถ็นอดยไหมีกาสอาจจะคิดเยอะอาจจะคิดเยอะนะโอ้นี่พีเจทัวร์ที่ที่เมืองชิบะญี่ปุ่นนี่นะ เงินน <9, S 2> ังก้า <10, S 2> 9อย่ก้าห้าล้านดอลลาร์นะสามร้อยสิบแปดล้านอ่ะแล้วไม่มีไม่มีตัดตัวด้วยนะครับโอ้ไม่มีนกักกอมไทยอยู่ที่นั่นนะไม่มีเพราะว่าวเราว่าแรงเ้องถึงสิ่งที่ผมชอบก็คือเ<ม>วลาถ่ายทอดแม่มันไม่หนักหนาสาหัส <laughs> เรื่องของเวลาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนอน <laughs> ออนะปูซานกับญี่ปุ่นนะก็แค่สองชั่วโมงต่างจากไทยประมาณนี้แล้วบ้านเราเองบรรยากาศก็ไม่เห็นฮะเอชยนทัวงไงวันพรุ่งนี้เขาจะแถลงข่าวแล้วนะครับ นะคุณนิพินทอนนัพินท,นะนทพพอนสีสันพางนะฮะเป็นผู้ช่วยรำมตีกระทรวงการเที่ยวและกิีฬาจะเป็นประธานนั่งถแถลงข่าวกอล์ฟเอชเช่นทัวร์ภูเก็ตซีรีส์สองรายการติดต่อกันไงคบรูแคนยอนแชมเปี้ยนชิพนี่จะแข่ง25-28พฤศจิกา แล้วก็ลากูนาภูเก็ตแชมเปี้ยนชิพแข่ง2อถึงห้ทันหว่านี่เป็นเอเชียนทัวร์สรายการที่จะเริ่มที่ภูเก็ตนะฮะดีใจนะดีใจมากครับเอเชียนทัวร์มาเนี่ยหายไปปีครึ่งรายการสุดท้ายที่มีการแข่งขันเอเชียนทัวร์คือวันที่8มีนาคมปี2020นะไม่ใช่ปีนี้นะสองพนี่สิบมีนาปีที่แล้วต้นปีแล้วหายไปเลย กว่าปีค <ú> ร <Italian ass ented> um ึ <t iny throat> well, <Sisters> <gment mouve> ่งนะที่ไายไปเนี่ยกลับมาแล้วสองรายการมาลงที่ที่ภูเก็ตทั้งคู่ที่บรูคอนยอนแล้วก็ที่ลาคูน่ารอลากูน่ากอล์ฟนะฮะนี่ทำไมทําไมนักกอล์ฟชายของเราอันดับไม่ดีเพราะไม่มีเช่นตัวไม่ต่เต้านี่แหละใช่ใช่กว่าออรเลีนจะมาเริ่มเล่นก็เนี่ยเพิ่งเริ่มได้เดือนเมื่อยังไม่ถึงเดือนเดือนประมาณเดือนนี้ที่ผ่านมาก็เพิ่งจะอันดับก็เพิ่งจะขยับขึ้นกัน นะฮะก็เป็นรายการระดับเงินรางวัลรวมหนึ่งล้านเหรียญนะครับทั้งที่บูคาญอนและที่ลากูน่าแล้วก็น่าจะมีมือในออเทนกอฟทัวร์ได้แข่งมีสิธิ์ได้แข่งหลายคนหลายคนหลายคนนี่ถ้ารวมบรรยากาศที่ดูใบด้วทยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าตุลาก็เป็นบรรยากาศก๊อของเอเชียนะใช่ใช่ใช่ประกลับมาแล้วกลับมาแล้วเอเชียของเราเนาะนแต่บ้านเราในสิประกาศว่าจะเปิดประเทศมาที่หนึ่งพฤศจิกาแล้วทำไมไม่ชัดเจนเรื่องของกีฬา เวลาจะให้จัดกอฟน่นนี่นั่นจะต้องมีมาตรการห้ามมีผู้ชมอะไรอย่างนี้เสนอเข้าไปในในแผนนะครับถ้าไม่เขียนไปในแผนเขาจะไม่อนุมาตให้จัดหรือยังไงโ <c oughs> ปรแจ้ <c oughs> แล้วเราจะจัดําไมถ้าไม่มีผู้ชมผมเคืองแต่ภูเก็ตแซนบ็อกแข่งทั้งสองอาทิตย์ห้ามมีผู้ชมในสนามผมว่ามันไม่ใช่อะ ถ้ามันจะเปิดแล้วนะคุณอย่าไปทําแบบว่าเปิดเปิดปิดปิดลักกระปิดแล้วก็เปิดไม่มีใครมาหรอกครับมาแล้วดื่มเหล้าไม่ได้นะกี่อย่างนะวันที่หนึ่งพฤจิการนเลยนะเดือดได้ยังก็ถ้าในพื้นที่ยี่สามจังหวัดในห้ามอคุณต้องออกนอกยี่สามจังหวัดในห้องไม่ได้ก็ในห้องได้ใส่ร้านอาหารนี่สิคุณมากรุงเทพนี่คุณจะกินไวน์ละแก้วนี่ไม่ได้นะหนึ่งพฤจิกานะนะ เปลี่ยนใจได้นะครับเรื่องอย่างนี้นะครับคือทับแหมจะทําให้มันนะฮะเอาเงินเข้าประเทศจะให้นักท่องเที่ยวมาเรื่องพวกนี้อย่าอย่าอย่าคิดเยอะอือย่าคิดเยอะแล้วสิ่งที่ผมเครืองอีกอีกเรื่องหนึ่งนะทําไมคุณไม่บอกว่าเราจะทําสนามกอล์ฟให้เราเป็นแดนสวรรค์ของนักกอล์ฟทั่วโลกหลังจากเปิดประเทศอ่ะบ้านเราสองร้อยกว่าสนามนะจริงๆช่วงช่วงช่วงปลายปีมันเป็นช่วงไฮซีซั่นนะของกอล์ฟเพราะว่า ในยุโรปแล้วก็ในอเมริกาหลายๆเมืองอเริ่ม,มเริ่มจนอากาศเริ่มเย็นแล้วมากันที่บ้านเราแล้วพวกนักกอบที่จะมาใช้จ่ายเงินเนี่ยมันจะมีคุณภาพในการใช้จ่ายมากกว่านักกอบทั่วไปในตังมากันสักหน่อยเถอะ <laughs> ขาดเนี่ยมันชัดๆ <laughs> แล้วขอความร่วมมือนะฮะคุณจะไปลดอะไรให,ให้มีส่วนช่วยในเรื่องของราสนามเท่าไหร่มันมันมีสิ่งที่ทําได้อยู่แล้ว <wounds> สนามสามารถจะไอ้ตัวนะั้นมามาขอเบิกอ่ะเหมือนกับคุณบรรยากาศโรงแรมช่วย30%อ่ะนี่เหมือนกันอทำแบบสนามกอล์ฟอย่างเนี้ยโอ้โหเชียงใหม่ยันสงขลาน่ะสนามกอล์ฟเราสวยๆนั่งกันเลยเนี่ย13พฤศจิกาเนี่ยจะไปเล่นที่เขาใหญ่จองไม่ลงหน้าปวดเต็มเลยปวดเต็มปวดเต็มปวดเต็มสิบสามสิบสามอะไรนะสิบสามสิบสามพฤศจิกาวันเสาร์โอ้ไปเขาใหญ่จะไปเขาใหญ่แล้วถ้าไม่ผิดพลาดอะไรในวันพุธนี้จะไปหวังน้อยหน่ะ มืองเอกวังน้อยไง,งยเดนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นวังน้อยแล้วเดี๋ยวรอเพื่อร่วมไม่มีมืองเอกแล้วเหรอไม่มีแล้วก็เปลี่ยนชื่อ,อละเปลี่ยนชื่อเป็นหุนที่สามแล้วก็สนามเป็นยไงครับท่านทำใหม่หมดเลยไมไมเห็นโปรวันปีบอกว่าเจ็ม ดีเลยใช่ไหมบลกบังเกอร์นี่แบบว่าเท่าตึกก็มีความสูงอะไรอย่างเงี้ยนะวิชาอย่าไปตกแล้วกันเรามีวิชาเรีวิชาอมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะถ้าไม่มีเราจะไปดูเอสเซเอตการผมมีข่าวหนึ่งนะล่าสุดเพราะผมจําได้ว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมพูดถึงนักกอล์ฟคนหนึ่งที่ชื่อว่าเคซี่มาตินเคซี่มาตินคือใครเคซี่มาตินเป็นอดีตทีมเมทของไทเกอร์วูดสมัยเล่นสแตนฟอร์ดแต่เขาเป็นนักกอล์ฟพิการ เออนักกอล์ฟที่เกิดมาพิการที่ขาแล้วคที่ที่เล่นเก่งมากแต่ว่าที่โด่งดังมากๆเป็นที่รู้จักของคนดูกอล์ฟทั่วโลกเพราะว่าเป็นคนที่สูนะฟ้อง P j เจทัวร์เรื่องของการใช้รถแล้วก็ชนะด้วยนะ hmm. อเพราะว่าเหมือนกับพ J ทัวร์ไม่ให้เขาใช้แต่ว่า uh uh uh. เขาแพิการแล้วเขาเหมือนยังไงเนี่ยแล้วก็ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยโอ้โหคือมันมีเหต, Trans กเหตุการณ์เกิดขึ้นกับแกเมื่อคือหลังจากแกก็เล่นครบพักหนึ่งก็ไปริทายนะไปทำหน้าที่เป็นโคโชครับโคโชกับมหาวิทยาลัยน่าจะเป็น,นโอเรกอนนะเจซี <ído> ่มาตินเนี่ยเดินก็เดินไม่ค่อยเดินไม่ดีอ่ะก็ต้องนั่งเล่นกอล์ฟก็นั่งนั่งนั่งรถแล้วก็เล่นแต่ตีสวิงสวยเลยนะฮะแต่เมื่อสองปีก่อนเนี่ยแกไปเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เอาเอาขยะไปทิ้งนะแล้วก็ขยะไอแล้็ เดินเข้าใจว่าเดินไปตกจุดที่เป็นพื้นถนนที่ซ่อมทําให้เท้ากระดูกเท้าเนี่ยหักแตกแล้วครับโอหพิการอยู่แล้วแล้วลา่ารักษาไปรักษามาเนี่ยอาการมันแย่ลงแย่ลงครับล่าสุดเมื่อสุดท้าแล้วเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยต้องตัดต้องตัดขาทิ้งนะขาเลยต้องตัดขาทิ้งเพราะมันเน่าแต่แต่การตัดเนี่ยเขาบอกว่ามันยังดีอย่างหนึ่งว่าเขาตัด,ตดขาบริเวณเหนือหัวเข่าครับก็ยังทําให้เนี่ย ยังสามารถที่จะสวมขาเทียมได้คือถ้าตัดหมดเลยเนี่ยจะไม่มีจะสวมขาเทียมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้คือตัดเนือเนือข่าวเนี่ยก็คืออย่างนี้นะผมเคยเห็นนักวิ่งคนหนึ่งนะวิ่งวิ่งเร็วด้วยใช่ไหมะใส่ขาเทียมข้างนึงก็ยังใส่ขาเทียมได้ไงนะก็เป็นข่าวเมื่อสับแต่เพราะว่าผมจําได้ว่ากับป้าหรือกับพี่ซิ่งไม่รู้พูงพูดถึงเคซี่มาตินไปไม่นานนี่เองก็ก็มีข่าวล่าสุดก็ว่าเนี่ย ก็เกิดเหตุนะทําให้แกจําเป็นจะต้องตัดตัดขาทิ้งออไปเป็นขาขวานะฮะที่ที่ต้องตัดทิ้งอไปนะแต่ก็มีผลอ่ะกับการเล่นกอบคงจะเล่นการถ่ายจะได้แต่ว่าประมาณนี้แต่ว่าก็คงก็แต่อย่างน้อยก็เซฟชิดเอาไว้แล้วก็ยัง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 เหลือส่วนของขาพอที่จะทําให้ฝอายาเตรียมได้อ่าพูถึงขาแล้วก็ถึงไทเกอร์วูดนะเงียบไปเลยนะขาแก หลังจากลดฟั่มอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพยายามจะอัพเดียวให้ฟังให้ฟังแต่ว่าการเรียกว่าฟื้นตัวของไทโกโบชโกโอเคนะเป็นไปตาม คือเป็นไาตามตารางน่ะอาจจะเร็วๆกว่าตารางนิดนึงด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ต้องรอดูว่าเมื่อไหร่จะมาเดินแบบไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเลยได้เมื่อไหร่แล้วก็จะมาสปิงให้เราได้ดูได้หรือเปล่านะครับมีกอล์ฟอีกรายการนะฮะซึ่งจะแข่งกันวันพุธนี้แล้วเป็นกอล์ฟของฝ่ายหญิงนายกสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีอาชีพคุณกฤษดาตันวิไลก็จะจัดนะฮะสิงห์ BGC ไทย a j Championship นะฮะที่สนามวตมิว ยี่สิบยี่ดยบสองตุลาคมสนามนี้โอ้โหแฟร์เวกกรีนดีมากนะฮะ,ะปรับปรุงขึ้นมามเนี่ยผมไปออกรอบมาสองครั้งละขนาะฝนตกนี่นะโอ้โหแป๊บเดียวมันไม่มีวนาเลยระบายน้ำเร็วระบายน้ำดีกว่าปัญาลามอีกมาดูข้อความกันรครับ,รรบนี่คุณทูบท่าชลุยันนี้คงตื่นสายนะเพราะน้อยใจเรื่องปีศาจแดงแพ้กำมังนะฮะส่งกรอนมาละ ความรักนั้นมันช่างเหมือนปีศาจแดงตอนฟอร์มแรงดูแลเราเอาใจใส่ตอนฟอร์มบู่ดูจะชิ่งทิ้งกันไปหน้าน้อยใจทำไมเธอไม่มั่นคงคุณทูบเชียร์ทีมไหนคุณทูบเชียร์ทีมไหนปกติ ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจผมผมผมไม่ชัดเจนผมผมผมดูข่าวนะเรื่องเรื่องของแมนยูผมไม่เอยตามบอลนะผมตามส่วนใหญ่ไม่เคยไม่เคยดูจากทีวีฟังจากวิทยุเอฟเอ็มก้าอย่างเดียวเลยก็พอรู้จักนักบอลบ้างฟังจากดีเจของเราทั้งหมดเนี่ยีปคออย่างไรครับผมผมผมฟังล่าสุดเนี่ยคุณเอกกับคุณปาล์มจากช่วงประมาณสองทุ่มกว่ามั้สองทุ่มอ่าเขาบอกว่าพเริ่มมองถึงคุณซื้อใหม่แล้วนะ อย่าไปฟังสองคนนั้นไอ้ปามันเชลซีเอกมันเชลลิวพูดมันพูดถึงแมนยูผมไม่ใช่เรื่องค้อเท็จจริงครับผม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 ฟังเป็นความรู้ไงเดี๋ยวอันนี้เปิดฟังฟังด้วยเขารักมากโอเล่ไม่มีทางเขาเขาบอกว่าเอาเอาง่ายๆว่าคุณจะหาใครมาแทนคุณลองดูว่าคู่ต่อสู้คืนคู่คุณเจเกนครอป คุณเป๊บทูทูิร้ต้องเอาที่พอพอกับพวกนี้ไม่มีเราลองมาหมดแล้วพังหมดทุกคนเอาแล้วคือไม่ต้องดูระบบระบบเอาเนี่ยที่มันพอสักพวกสามคนนี้ือให้ได้ได้มีคนเดียวคอนเต้เขี้ยวนะได้ไหมอย่างไม่มีข่าวไม่มีข่าวไม่มีข่าวคอนเต้ก็อาจจะไปนิวการ์สันกบมันงแล้วพี่แป๊ะเวลาบอกเด็กฝึกงานนี้ว่านี่คือโซชาก็เราต้องอดทนต่อไเราฝึกเขา วันมันต้องเก่งขึ้นอีกคนเรานะไม่ว่ามันจะช้าไปก็ตามมาดูข้อความต่อนะครับออเออที่รามบอกสนามไม่ยากแต่สภาพอากาศพาฟังเขาขาวเมนยูก็เมื่อกี้คุยไปให้พักแล้วนะครับอช่างมันเถอะช่างมันเถอะครับมาตามเพลงครับเจ้าพยาปิดเราก็อาบน้ำที่ที่บ้านเรานะครับรักครับ พี่แก่แต่หัวใจไม่แก่ที่ปัาอยู่ทีู่่าเห็นที่ป่าเห็นภาพมากเลยตั้ยาหนึ่งสองไมสามเป็นตอนนานคู่คู่กรุงเทพมายาวนานท่านนี้เขาไม่รู้ชมผมเรื่องอะไรนะป๋าป่าเก่งเก่งเก่งมากมากมาก ไม่รู้ไม่รู enfin ้เรื่องอะไรคุณบอกผมว่าจันผมเก่งเรื่องอะไรแต่ว่าคงไม่ใช่เรื่องไอ้เจ้าพยานสามผมก็งูปลาแค่เคยผ่านเคยเข้าไปบ้างไปนั่งกินเบียร์รอปิดเลยอะปิดเลยปิดปเลยโอ้สองปีที่ผ่านมาเปลี่ยนชื่อสองปีที่ผ่านมากิจการนี้เปิดไม่ได้เลยเปิดไม่ได้เลยคุยมันสั่งคุยมันสั่งนะครับอ่ะก็ อาวันนี้มีรถไฟวิ่งไทยกัมพูชาครับโอ,โ,โอ้โหลโอ้ในเมื่อเช้าก็มีคนส่งมาเรื่องรถไฟราวที่จะไปจีนไงอ่อืมไปคุงหมิงอะไรนะันนะของเราก็สร้างอยู่นะอนาคตน่าจะเชื่อมกันเราน่าจะไปเที่ยวกันได้นะฮะอพระเจ้าพร,รักษาชีวิตเรียนานาน,านนะฮะเด็นั่งรถไฟความเร็วสูงนะกรุงเทพหนองคาย แล้วมีไปต่อไหมก็ต่อให้ต่อไปเา้าเงมาถึงเส้นโพะนี่มันจะเชื่อมกันอาจจะมาลงจากรถไฟแล้วก็ขึ้นรถหน่อยล้วไปขึ้นรถไฟฝั่งโน้นแล้วก็ไปที่ยคุงมิงต่ออะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าจากกรุงเทพเนี่ยไปของคายไปน้องคายแล้วแล้วแล้วขบวนเดียวกันนี้น่ะมันข้ามโขงไม่ได้มันข้ามโขงไม่ได้ต้องต้องต้องลงจากรถหน่อยนะแต่อนาคตไม่แน่นะถ้าสองประเทศคุยยกกนนนนไไไได้้้ะะ็ททําาาาขมมมแ่่่ปงงรถฟชือ ผมก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันว่านะสี่ชั่วโมงเราไปถึงหนองคายพักก่อนวันรุ่งขึ้นก็ไปเล่นฝั่งโน้นจะไปน้ำงึมก็ได้จะไปที่เวียงจันทร์ก็ได้เวียงจันทร์นี่สนามเกาหลีก็ดูแลอยู่ดีเออเคยจัดแข่งซีเกมนะสนามเนี้อ้แต่นั่งถ้าไม่มีถ้านั่งรถยนต์ไปนี้เดือก้นเลยนะเขาไม่เป็นไรไม่ดีเลยนะเออสองวิวที่ทัดไงที่นี่หนองคายก็มีสนามหนึ่ง วิกตอรี่ใช่ใช่ามีด้วยทามีด้วยนั่นแหละนะสองสนามนอนทักสองคืนแล้วก็กลับเยี่ยมเลยนะี่ยมเลยนะรอร้อม่เลยจเลยของเราก็สร้างกันไปเลยไม่มันติดอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้นะเงินก็กูจีนมาเรียบร้อยแล้วดอกเบี้ยตูติดอะไรอีกไหมรอดูรอดูเรื่องของรถไฟวิ่งไทยกัมพูชาน่าจะเป็นรถขนส่งสินค้านะวันนีผมเห็นข่าวแวบ มันแบบเขาส่วนสินค้า hm กันพวกเนี้ยเที่ยะข้ามแดนกันไม่มีผู้โดยสารนะไม่มีผู้โดยสารมีผู้โดยสารนะครับก็ประมาณนี้นะข่าวที่รวบรวมกันมาคุยพูดถึงมีอะไรทิ้งท้ายหน่อยครับมีอีกสองนาทีครับกระแ๊บครับก็อย่างที่เรียนนะผมผมตื่นเต้นกับเอเชนทนทัวร์นะพี่แป๊ะที่ที่ที่จะที่จะที่จะกลับมาแล้วก็ อยากให้ปีหน้าเนี่ยตรางการนในขานี่เช่นทัวรนะกล<ม>นะัรมาปกตินะเดยเช่นทัวเนี่ยผูกพันกับผูกพันกับคน,นคน,คน,ค,นคนไทยนักโปรไทยเยอะม,มันตั้งแต่<ม>เอาง่ายๆว่าตั้งแต่สมัยก่อตั้งทัวแล้วกันนะใช่ใช่รไม่ได้อยากให,ให้หายไปไหนหายไปปีครึ่งเนี่ย คิดถึงอ่ะใช่ในแถบคู่ชมแล้วก็มีนักกอล์ฟหลายบ้านเราเนี่ยเล่นในทัวร์นี้เยอะอแล้วก็ได้แชมป์กันมาหลายคนใช่แล้วก็เมื่อชั้นทัวร์ก็แวะมาแข่งขันมีรายการที่บ้านเราอยู่เรื่อยๆนี่ได้ภูเก็ตเซนบ็อกไงเขาเลยเลือกมาบ้านเราพอเลยนะเพราะว่ามันทุกอย่างพื้นที่พร้อมอะไรพร้อมนะนะครับเห็นว่าดาราดังคนหนึ่งสาวของออสเตรเลียก็มาอยู่ภูเก็ตเซนบ็อกก่อนนะแล้วก็ทขากรุงเทพทลายหลังแล้วก็ชมเรื่องของโครงการภูเก็ตเซนบ็อกเนี่ยแต่กล้าไม่พอ จัดกรอบไม่ใี่คนดูเนี่ยผมว่าไม่ใช่ถ้ามันทําเช่นนั้นแล้วนะคุณฉีดวัคซีนเกินเจ็ดสิเปอร์เซนของประชากรในพื้นที่เราคุณจะกลัวอะไรกัะแล้วก็คนก็พื้นที่ก็กว้างนะออืมันน่าจะโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ไม่ยากครับก็นะพื้นเปิดแล้วก็เปิดที่มันสุดอ่ะอืประมาณนั้นแหละอ่ะก็ถามโปรเชบหน่อยรู้จักนะฮะลามินแทลิมไหมืองอ คือเป็นนักกอล์ฟอเมเจอร์นะวัยสิบหกปีอ๋อที่ชนะซึ่งวันนั้นอ่ะได้ชได้ถ้วยอ่ะแต่น้องพันละายมีสมรติได้ตังได้ตังโปรคุยได้ตังอ่ะสี่แสนห้านะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าโปรแพ้เพย์ออฟแพ้เพย์ออฟจัดกับคุณจะเหลือวงอยู่บวกเราไม่รู้จักลามิเซ้นลิมกับแต่เป็นตัวทีมชาตินะเป็นตัวทีมชาสิบหกปีแล้วก็โอ้โหจริงๆเนี่ยน่าน่าน่าติดตามแล้วพันละายเล่นอายุสิบเจ็ดเองนะพละลายนี่เป็นโปรแล้ว แต่ว่าชนะผู้ชายอ่ะมันเป็นกอล์ฟไทยแลนด์มิกซ์มิกซ์ซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาของของทัสของทัสของทัสกอล์ฟใช่ใช่ใช่ชับชัยนิราศก็เล่นนะชับชัยตัวนี้ตัวดีเยอะแต่ว่าแพ้น้องลาบินแซ่ลิมคนบ้านเดียวกันมันรู้้ลู้ศสิษย,ย,ย์โชคโือเปล่ไปาไม่รู้ก็เลยงงอ่ะโอ้โหก็สามสนามนะสำหรับนะกอล์ฟซึ่งผสมชายหญิงนะสนามแรกผู้หญิงชนะสนามสองแชมป์ร่วมไง สามแรกนี่เบโนใช่ไหมเบโนชนะสนามสองนี่เชียร์ร่วมแชมป์ร่วมพร้อมกับเชียร์ชายนี่สนามสามสมัครเล่นผู้หญิงชนะก็เป็นผู้หญิงชนะสมัครเล่นใช่ไหมตัวสมัครเล่นด้วยถูกไหมพันเออลามินไส้ลิ้มผู้ชายชนะเออผู้ชายเอาไอเป็นผู้ชายแต่สิบหกปียังนะชนะพวกพวกโปรทั้งหลายด้วยนะนี่คืออเมเจอร์นะส่วนน้องพรายมีสมัรดซึ่งได้เงินเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาอืพ้นมือดีๆทั้งนั้นต่อแค่ระยะเองครับต่อแค่ระยะ แล้วก็อาจจะหาระยะที่เหมาะสมเจอแล้วใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่พี่แพะเรียนสัปดาห์ล่าสุดก็คือชายกับหญิง p l ย์ off กันใช่ไหมอืมอืมกันอ่าโอเคเพราะว่าสัปดาห์แรกเนี่ยเซ็นรัพดูเหมือนจะอำนวยให้ทางหญิงเนี่ยรายการแรกอ่ะเหมือนเหมือนจะทําแต้มง่ายกว่าครับแต่รายการที่สองกลายเป็นชายชายเข้าร่วมชายเ้ร่วมบาติทิศ ตกก <นะ S 1> อนเลยต้องให้แชมป์ร่วมผมผมว่ารเราเราน่าจะเห็นรายการในรูปแบบนี้มากขึ้นไม่ใช่แค่ปัจจุบันก็มีอย่างในในยูโรเปียนทัวร์แล้วก็มีในบ้านเราเราจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในทัวร์อื่นด้วยรายการที่เป็นผสมนะครับทั้งทั้งชายแล้วก็หญิงเล่นสนามเดียวกันคนละแทน่นแต่เงินรางวัลแล้วก็รีดบอดเดียวกันนะครับเอาละครับพรุ่งนี้นะฮะเรื่องของอันดับนักกอล์ฟจะื่อนไหวขึ้นลงกับใครบ้าง ก็โปรดติดตามโปรจกจ์แล้วผมป่าแปะนะครับวันนี้เราสองคนลานแล้วครับขอให้วันนี้เป็นวันดีของทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ